อยู่4กลุ่มนั่นคือ1จิตศาสตร์ยังหาไม่เจอเลยนะครับบอกให้ทราบไว้นะไม่มีคำไหนลงได้เลยพอเรารวมไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วไม่ใช่มีต้องสร้างภาษาใหม่แม้แต่ทางด้านภาษาไทยเลยจิตศาสตร์ในประเทศไทยนี่มีใครใช้บ้างมีลูกงอคนเดียวก็อาถาด้วยมีแต่เรื่องจิตกำหนดจิตฐานจิตจิตอาสาสวยหมดบอกให้รู้มันไม่ใช่ภาษามันไม่ใช่เลยกายอาสาเนี่ยรับได้หรืออาสาสมัครนี่ดีกว่าไม่ดีกว่าเออใช้อาสาสมัครไม่ดีกว่าเลยผมว่ามันกินความได้เยอะนะอาสาสมัครโอเคใครก็ตามที่ทำงานอาสาสมัครขอให้ภาคภูมิใจเอาไว้นะเป็นผู้ให้มีร่างกายมีความแข็งแรงก็ออกแรงช่วยใครก็ช่วยกันไปที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเงี้ย เป็นผู้บริการจะดีกว่าผู้รับบริการนะบอกให้ทราบไว้นะเป็นผู้บริการมันจะดีกว่ารับผู้รับบริการเพราะว่าผู้บริการเนี่ยมันจะมีคนจำได้มาเราบริการเขาบริการบริการเรื่องการตามทีเถอะพยายามให้เป็นผู้บริการเนี่ยอนาคตจะอย่างนี้เลยครับบอกให้ทราบนะเพื่อนฝูงจะจำเราได้นั่นเองโตขึ้นมา20-50 ปีผ่านไปจำได้เองผู้บริการมันประทับใจนะถ้าผู้รับบริการกระดิกนิ้วรับอย่างเดียวจะมีอะไรนี่นะก็ฝากเอาไว้นิดนึงผู้ให้นี่นะครับผู้ให้ประทับใจมากกว่าผู้รับนะครับผู้รับนี่ผิวเผินผู้ให้เหนือกว่าทุกชั้นเลยทุกชั้นทุกบทบาททุกลีลาผู้ให้ถ้าเป็นการส่วนตัวก็ให้อภัยของกันและกันเป็นการส่วนตัวไปนะครับส่วนตัวกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็อภัยกับเขาไปมันผ่านมาแล้วเรื่องราวก็ว่ากันไปผ่านมาเยอะแล้วจะไปขุดคุยไปทำไมสำนวนบอกว่าอย่าขุดคุยหาตะเข็บเลยมันผ่านแล้วอย่าขุดคุยหาตะเข็บเห็นไหมเอาเรื่องเก่ามาพูดกันเป็นเรื่องไหมทุกวันในหน้าจอเป็นดราม่าเลยเรื่องที่มันผ่านมาแล้วมันก็สอนกันจังอภัยทานอภัยธรรมเนี่ยโอ้ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมีไหมไม่มีมีแต่ภาษาจริงเรื่องอภัยเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันแต่ผมก็ไม่เคยทำนะครับทำไมคิดได้แค่นั้นแหละแต่ไม่เคยทำกับใครก็แล้วกันเงี้ยคำว่าอภัยเนี่ยไปไหนแล้วหายแล้วจอหายตุ๊กตีเลยเดี๋ยวนะจะเปิดยังไงเนี่ยใส่เข้าไปเฟซเข้าไปเป๊ะกดเฟซอ้าวเริ่มวิดีโอถ่ายทอดสดของเก่าหายไปไหนทั้งนั้นเนี่ยมาเหรอเอาไม่ต่อมันขึ้นเรื่องใหม่ไม่ใช่เนี่ยมันขึ้นตัวใหม่หรือเปล่าอยู่ๆมันก็หายไปไม่ตอนที่คุยกันไปแล้วไม่ครับตัดใช่ไหมใช่ครับยังไงต่อก็ขึ้นใหม่เปิดใหม่ใช่ไหมเปิดไม่เป็นทั้งนั้นหรอรูดครับผมรูดลงครับเปิดเอาลงมาแล้วขวามือบนหรือล่างบนครับนี่แหละศูนย์วิจัยโป๊ะเอาละเปิดไปแล้วรูดขึ้นทีนี้ตัวนี้ออกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันออกมันเองเปิดนี่นะครับมีเข้ามาอะไรต่อกดได้ไหมเนี่ยลองดูครับเปิดของเก่าอยู่แล้วมีรูดลงต่อรูดลงต่อไปใหม่กด3ขีดล่างครับผม3ขีดล่างโอเคเปิดเข้าอะไรต่อรูดขึ้นครับขึ้นเปิดใช่ครับไม่ต่อกดให้อยู่ในแอปพลิเคชันเฟซครับอยู่ไหนเนาะงานนี้อันนั้นคือคำสั่งของ iPad ครับหาไม่เจอแล้วแอปพลิเคชันเฟซกดหน้าเฟซครับผมไม่มีเดี๋ยวลองจิ้มที่หน้าเฟซดูครับตรงหน้ากลางๆแล้วโง่เนี่ยนะนั่นแหละครับทีนี้รูดขึ้นครับผมขึ้นอีกทีนึงครับผมอย่าโดน iPad ครับเอาแล้วกันให้โดนหน้าจออย่างเดียวคำว่าออกครับผมล่างสุดซ้ายมือออกเนี่ยเหรอครับผมล่างอ่าออกจากระบบมีว่าออกไหมครับไม่มี
ภาษาไทยครับไม่มีอ๋อบรรทัดเนี่ยมีคำว่าบรรทัดอยู่ใช่ไหมหน้าเฟซอย่าหน้าเดี๋ยวโอเคอ่ะต้องบอกบรรทัดสุดท้ายให้เข้าใจว่าหน้าเฟซครับอ๋อแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กอ้าวยกเลิกออกกันนะออกนะเข้าศูนย์วิจัยครับมี3ช่องใช่ไหมครับใช่ก็ว่ายกเลิกนะใช่ครับออกเลยครับยกเลิกดำเนินการต่อดำเนินการอะไรนอนงงเลยดำเนินการไปไหนต่อออกไปยังครับยังไม่ออกครับต้องกดออกอีกรอบครับกดตัวไหนล่ะล่างสุดหรือเปล่าครับบรรทัดสุดท้ายอ้าวแล้วกันกดตัวเขาว่าเขียนออกจากนี่นะครับผมโอ้โหกดแล้วโอเคจะขึ้นมาล่ะครับแล้วเข้าศูนย์วิจัยครับกดตัวเข้าศูนย์วิจัยครับเป๊ะส่วนภาพได้ครับอ้าวเฟซมาแล้วเข้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกครั้งครับเหมือนเดิมคืออะไรต่อไปที่ศูนย์วิจัยครับผมข้างบนใช่ครับโอ้โหมันหลายตัวก็เกินใช่ครับไม่น่าคนไปทำดีกว่าวัยรุ่นตอนปลายที่ไม่ยุ่งคือตรงนี้เองครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวัยรุ่นตอนปลายแต่รายการของเราก็ไปทั่วทุกช่วงวัยครับเลยเนี่ยโอเคมาแล้วทีนี้มาแล้วก็ขอให้มันเป็นภาพใหญ่ซะทีมาแล้วภาพใหญ่โอเคนี่ใช้งานได้แล้วครับที่พูดมาทั้งหมดจำไม่ได้นะเนี่ยไม่ต้องจำเพราะว่ามันไม่ได้ส่วนในงานที่ลุงต้องทำอยู่แล้วเพราะว่ามันมี3จอคนฟังอยู่ตอนนี้ครับก็เขาดูอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ส่วนนั้นคือเป็นส่วนที่ดิสเพลย์ให้คุณลุงดูเฉยคนทางบ้านพอจะรู้ว่ามันตัดเขาก็จะเข้าใหม่หรือไม่เขาก็จะสวอปไปหา YouTube ทันทีงั้นเหรอเห็นลุงบอกว่า YouTube ทำไมคนเยอะคนเยอะเพราะคนย้ายมาจาก Facebook ไงครับเอาล่ะเอาล่ะพอเข้าใจที่เป็นเปอร์เซ็นต์ 65-70% ก็ไม่สนับสนุนให้ทำตรงนี้เหรอเพราะว่าคนทางบ้านรู้ไปแล้วครับเพราะว่าทุกครั้งจะมีการตัดเนี่ยเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งเตือนเลยว่าตกหลุมอากาศนะเดี๋ยวเตรียมย้ายนะน่ะเขาจะไปแล้วครับอ๋อครับแล้วก็มางงๆของทั้งนี้ตัวเดียวโอเคไม่เป็นไรอะไรก็สู้ครั้งเข้าใจไม่ได้ก็พยายามพูดจังครับพวกนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องสื่อสารตรงกันโอเคนะ ผมเองก็จะไม่ต้องสะดุด สะดุดทีก็เลยคิดต้นใหม่สดือตั้งก็เรียกว่าบิ้วนะบิ้วอารมณ์ใหม่ถ้าเป็นแค่เป็นดารานะต้องบิ้วอารมณ์ใหม่ถ้าสะดุดนะเวลาเขาถ่ายทำละครเองเดี๋ยวมีคำหนึ่งมีคำว่าคัดแปลว่าตัดแล้วทั้งหมดประมาณหยุดทั้งหมดผู้กำกับก็จะสอนคัดตัดทีนี้ก็จะมาเริ่มใหม่เนี่ยแล้วก็จัดฉากอะไรเตรียมพร้อมแสงสีเสียงอะไรเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างเข้าใจกันหมดโอเคต่อไปนี้นะฮะโฟลว์ตามลำดับนะ1 2 3 4 5ต้องรู้ตัวเองนะ3 2 1เขาจะมีสัญญาณให้ทำว่าแล้วก็ดำเนินเรื่องต่อไปถ้ามันพร้อมก็แปลว่าฉากที่1ผ่านไปถ้าว่าไม่ได้ก็ซ้อมอีกโอ้โหถ้าฝนตกน่ะซวยเลยทีนี้พวกละครเจ๊ง1พวกนี้นะครับแจ้งเรื่องของเทคและเทคเอกเนี่ยครับก็ผมทำรายการทีวีมาก่อนทำไมจะไม่รู้ใช่ไหมครับโอ้โหกว่าเทคและเทคอีกแต่ผมไม่เคยเทคบอกให้ก็ได้สตาร์ทปุ๊บฟินิชเลยนะครับไม่มีเลยครับทีนี้มันจะมายุ่งยากการตัดต่อถ่ายมา2ชั่วโมงเอาแค่30นาทีเอาแค่30นาทีนะออกอากาศโอ้โหหนักมากครับเพราะฉะนั้นไม่คุ้มกับลุงหน่อยต้องไปนั่งเฝ้าทั้งคืนไม่รู้ว่าถ่ายทำมาเอาท์ดอร์ในนอกสถานที่มาประมาณสักคิดเกินทั้งหมดประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงมาตัดได้เหลือแค่30นาที25นาทีด้วยครับเพราะอย่าง5นาทีมันเป็นช่องโฆษณาตัดไว้25นาทีเห็นไหมครับกว่าจะมาอินเสิร์ตภาพเข้าออกให้มันตรงกับอะไรโอ้ยตายกูตายนี่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอคนที่เขาตัดก็ต้องฟังคำสั่งเราแล้วเราไม่หลับไม่นอนเลยถ้าผมถึงทำรายการทีวียุคสมัยนั้นนะฮะทำแค่3 4ครั้งมั้งถ้าทำต่อโหเหี่ยวเลยครับเพราะฉะนั้นถึงไม่ชอบเรื่องของการที่ไม่สดแล้วก็สดจริงๆไม่ต้องเลยนะไม่ต้องวุ่นวายการตัดต่ออาจจะทำนองนี้นะครับไม่ต้องไปสร้างภาพแต่ต่อมันใส่นู่นนี่เสียงเสริมอะไรมันสร้างภาพได้หมดครับแต่เราไม่ต้องการตรงนั้นไม่ใช่หรอกครับเพราะมันอยู่ในตัวเราทั้งหมด
เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ยก็อยู่ในกระเป๋าแล้วควักมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนั้นนะครับโอเคไหมขอให้เข้าใจตรงนี้สิหนึ่งสำหรับท่านที่มาทำงานพวกนี้ถ้าอยากจะทำนะทำก็ทำไปส่วนหนึ่งก็ขออนุญาตได้ไหมใช้คำสุภาพแม้จะกลายเป็นไปอิจฉาเขาเราไม่อยากอิจฉาใครอยู่แล้วอิจฉาทำไม นะเราถึงเวลากินได้กินถึงเวลานอนได้นอนถึงเวลาคันก็ได้เกาตายก็พอไม่พอก็ฟังฝังก็ดองนิ้วเด็กกินง่วงเด็กนอนก็พอแล้วนั่นนะทำนองนี้นะครับไม่ต้องไปวิตกออกกระเพื่อมจนเกินไปอีกส่วนหนึ่งนะฮะอยากจะขออนุญาตเตือนนี่โน้ตเอาไว้หนึ่งเนี่ยบอกแค่นี้ก็ได้นะว่าแค่นี้ของแค่สองบรรทัดคนรุ่นเก่าถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพอะไรนี่คนรุ่นเกิดเก่าเกิดก่อนเนี่ยฮะจับโรคยัดให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยอันตรายนะพี่ที่เคยทำน่ะหยุดได้แล้วนะคะจะบอกให้รู้ว่าเสร็จแล้วทำให้เขาหายไม่ได้อ่ะนั่นนะครับจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นแพ้ก็เตือนจังเรื่องนี้เตือนแล้วเกินเตือนกันมาโอ้ยนะทีนี้คนรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยต้องคิดใหม่เพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าค่อยต้องเป็นคนที่ไม่มีโรคนะครับวิธีการก็ให้กันอยู่แล้วการงับอากาศแต่ทำไมเขาก็ทำของเขาอยู่แล้วใช่ไหมก็เอาคอนเซปต์เหล่านั้นนะเข้ามาใช้ในยุคจำวันแต่ไม่ใช่ทำแบบกันแบบเอาไปเราตายเลยไม่ใช่ใช่ไหมก็ทิ้งจังหวะตัวเองไม่น้อยพี่ก็จะเร่งไปทำไมกันเหนื่อยไปแรงนานนะอย่าเพิ่งหยุดลมหายใจง่ายนะครับอยู่ด้วยกันนานๆหน่อยก็มีอยู่แค่นี้ที่เตือนผู้คนใช่ไหมครับเตือนเอาไว้ไม่ต้องห่วงหรอกพวกนี้โอเคนะคนป่วยพลังงานไม่บริสุทธิ์นี่เยอะแยะเลยคนป่วยนะปกติมันก็เจอแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วในชีวิตเป็นความเป็นจริงต้องยอมตรงนี้ให้ได้ไอ้ธรรมชาติเนี่ยไอ้ธรรมชาติเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ธรรมชาติไอ้ตัวที่มันบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติมันไปอีกชั้นหนึ่งไงโอเคไหมตัวเราก็ไม่บริสุทธิ์เพราะตัวเรามาจากธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่ออะไรเพื่อธรรมชาติใช่ไหมเพื่อธรรมชาติมันก็วนอยู่เนี่ย300รอบอย่างนี้ตายเกิดแต่เกิดจะไม่กี่ภพชาติเอางั้นเหรอ เราคือธรรมชาติเป็นธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติตายเกิดอยู่ในธรรมชาติต่อจะไปไหนล่ะเพราะฉะนั้นมันต้องหนีจากธรรมชาติออกจากธรรมชาติถ้าบอกว่าธรรมชาติเป็นวัฏฏะใช่ไหมครับอันนี้จังเนี่ยมันเป็นวัฏฏะกันอยู่วนอยู่ตรงนี้มันก็หนีออกไปธรรมชาติเนี่ยมันหมุนก็หมุนไปสิแต่เวลาถึงเรียงหนึ่งผมก็ไปนอกไปเลยไปทางไหนล่ะมันก็ไปอยู่ในที่มาไปค่าคงที่มันก็ไปโดยอย่างนั้นก็คือจิตนี่แหละครับเพียวจิตก็แล้วกันใช้คำว่าเพียวจิตนะครับเพราะภาษานี่มันลงตัวแล้วเพียวจิตในภาษาพ่อคุณนะเพียวจิตนี่โอ้ยภาษาสากลรู้ว่าเพียวสปิริตนี่ก็ลงตัวแหละต่อไปจะใช้ว่าเพียวสปิริตภาษาสากลภาษาบ้านเราก็เพียวจิตภาษาอังกฤษจิต JIT ธรรมดาเนี่ยครับใช่ไหมเพื่อให้มันไปมิกไปแมทกับทางด้านเพียวสปิริตด้วยเพราะต่อไปอย่าใช้ว่าเพียวจิตเพียวจิตเพียวจิตไทยไหนก็เพียวจิตเพียวจิตมาทีเนี้ยก็ภาษาไทยมันจะไปทีเนี้ยเอาภาษาไทยมันจะไปใครจะมารู้จิตจากนู่นก็เพียวจิตเพียวจิตใครทำใหม่ทีเอาถ้ามันจะสร้างภาษาไม่ได้ของแค่นี้อธิบายก็เพียวสปิริตที่เธอว่านั่นแหละหรือเพียวสปิริตซึ่งเธอที่เธอว่านั่นแหละแต่ของไอ้ก็คือเพียวจิตโว้ยแล้วใครทำใหม่มันต้องเป็นอย่างนั้นสิครับมันไม่ได้ว่าสร้างนวัตกรรมใหม่ก็คือภาษาเนี่ยแต่ต้องมีความสามารถที่ว่าต้องความสามารถเนี่ยไปยัดมันเข้าไปเลยมันรู้ไผ่มันไผ่เลยล่ะประมาณนั้นนะครับมันอย่างนั้นเนี่ยมันถึงลูกถึงคนไม่มีอาจารย์บางทีจะปวดหัวมาเลยหายด้วยปวดมาเถอะประมาณนั้นปวดแล้วก็ตามเรื่องปวดแต่ไม่ใช่นะชีวิตฝาดถั่วจะสุกงามจะไหม้แล้วเพราะนั้นต้องมาถึงยุคที่จะต้องป้องกันนะฮะ
ป้องกันไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่จะเกิดขึ้นที่เขาว่าเขาว่าถ้าเราไม่ใช้ไม่ใช้บริการโรงพยาบาลเห็นไหมครับหรืออยากจะไปช้างโรงพยาบาลเนี่ยถ้าอยากจะมีโรคก็ไปสิครับโรงพยาบาลเนี่ยไปได้ทุกโรงด้วยเอกชนก็ไปเยอะแยะมีโรคเงี้ยเราตั้งเป้าว่าเราจะไม่ไปโรงพยาบาลถ้าเราไม่ไปโรงพยาบาลถามว่าโรงพยาบาลก็มีบุคลากรน้อยเห็นไหมให้ประโยชน์เขานะไม่ใช่ไปอิจฉาเขานะเอาเห็นไหมครับเราต้องคิดในกรอบนี่ชาติบ้านเมืองที่จะอยู่ได้ต่อไปเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยแล้วครับเอาถ้าพูดถึงว่าเรือรบในหนองเรื่องของสุขภาพนะเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวนะครับถ้าเรือรบในหนองหมายความว่าเงินมันหมุนเวียนในประเทศเนี่ยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันถ้ามันวนเวียนอยู่ในหนองนะครับอ่ะทั้งภาคประชาชนโอเคไหมทั้งภาคการค้าการขายโอเคไหมทั้งภาคเรื่องของระบบสุขภาพของบ้านเมืองเราถ้าพูดถึงระบบสุขภาพโดยการใช้เงินงบประมาณมาใช้ในการดำเนินงานเรื่องสุขภาพนะถ้าหากว่าใช้เรื่องสุขภาพตามระบบตามระเบียบของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ย 60% ของงบประมาณนะฮะปีสกัดตรายไม่รู้สาธารณสุขเนี่ยนะไม่ใช่มีงบในระดับ4นะของ4หรือ5เนี่ยครับแต่มันไม่หนี5แน่นอนงบที่ใช้ในเรื่องของสุขภาพนะลองคิดเล่นๆเลยครับเงินมันจะไหลไปนอกประเทศ 60% เหลือใช้ในบ้านเมืองโทษที่60มากเลยเอาว่าใช้ในประเทศ60ก็แล้วกัน40ไหลออกนอกประเทศ40ไปทุกปีงบประมาณน่ะก็เท่าไหร่แล้วมันปีออกไปนอกประเทศหมดขายข้าวขี่เวียนนี่จะคุ้มที่ไหนต้องคิดอย่างนั้นแล้วครับบรรดาคนที่ใช้เงินในระบบภาษีเนี่ยไม่คิดอย่างนั้นจะซวยนะเออคนทำไงล่ะฮะจะให้มันไหลออกไปน้อยที่สุดเห็นไหมลดได้ไหมต้องคิดตั้งเป้าลดงบประมาณนู่นน่ะเออไม่ใช่ยิ่งมีงบประมาณมากโอ้ยกระทรวงเกรดเอเกรดมันจะจ้องจะไปทำอะไรกันตรงนั้นน่ะไอ้โถพูดอย่างเงี้ยแค่พูดถ้าหากว่าสามสหายมีตรงเนี้ยพูดกับสามหมาสามหายรู้เรื่องด้วยอ่ะเออไอ้สามสหายเนี่ยศักยภาพก็คือหมานั่นนะเอารู้เรื่องด้วยที่ว่าหมายความว่าอะไรใช่ไหมครับประเทศชาติจะล่มจมเพราะเรื่องสุขภาพบอกให้ทราบไว้นะครับ ล่มจมนะใช่ว่าล่มจมนะก็เพราะฉะนั้นมันถึงไม่ต้องใช้อะไรนะวันนี้ไม่ต้องคิดว่ามันต้องใช้ไม่ต้องใช้อะไรแน่นอนต้องใช้ความเข้าใจในการสื่อสารในเวลานี้เบื้องต้นเห็นไหมต่อมาก็สัมผัสตรงต่อไปจะรักษาผ่านจอให้ด้วยอ่ะเตรียมสิครับเตรียมผ่านจอแต่ความเข้าใจมันต้องมาก่อนนะพี่เอ๋ย มันไม่ยากหรอกผ่านจอผ่านเดี๋ยวนี้ก็ได้เนาะว่าใช่ไหมผมเข้าใจหมดแหละไอ้พลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนเนี่ยใช้ได้หมดอ่ะมันใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไอ้แสงนี่สบายด้วยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมพ่อเรารู้ว่าพลังงานผสมมันซ่อนอยู่ในแสงมันใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าเตรียมการเตรียมพูดเตรียมคนเอาไว้ต่อไปต้องใช้คอนเซปต์ใหม่ของชีวิตเนี่ยเราต้องไม่มีโรคเห็นไหมเห็นไหมเออพอใจไหมเนี่ยอโลคยาปรมาราภาการที่ไม่มีโรคเป็นสุขอันประเสริฐนะการไม่มีโรคเนี่ยไม่ใช่ภาษาในตลาดสดแห้งเขาจะเรียกว่าการที่ไม่มีโรคเป็นลาภเป็นประเสริฐฟังกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วนะอโลคยาปรมาราภาเขาแปลว่าผมเรียกว่าภาษาตลาดสดตลาดแห้งเขาแปลว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐลาภคำว่าลาภคือลาบยศสรรเสริญใช่ไหมหรือว่าลาบก้อยซอยแซ่เนี่ยไอ้ลาบอีสานเนี่ยภาษาลาบเนี่ยลาบปลาลาบกุ้งลาบหมูลาบควายลาบวัวลาบแก้งลาบกวางคำว่าลาบเห็นไหมโอเคนะแต่ลาบที่ว่ามัน
สะกดด้วยใบไม้นะลอลิงสลาใบไม้เนี่ยลาบเป็นส่วนลาบยศก็นู่นเนี่ยลอลิงสลาพอสมเผากลางใบมอมะพอสมเผากลางใบเนี่ยลาบเป็นแต่มันเสียงเดียวก็ละมันเสียงเดียวกันไอ้คำลาบเนี่ยมันพ้องเสียงไปพ้องเสียงเดียวกันสะกดต่างกันทุกวันนี้ก็ใช้เสียงไม่ใช่เหรอที่พูดใช้เสียงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวต้องใช้สะกดเอาสะกดได้ไหมเนี่ยก็มันช้าผมว่านะโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจจำใหม่อโลคยาปรมาลาภาเนี่ยการไม่มีโรคเป็นสุขอันประเสริฐเพราะถ้ามีรูปไอ้โทษถ้ามีโรคมันเป็นทุกข์ไม่มีโรคเป็นสุขยอมรับได้แม่สองคำคำถ้ายอมกับพยักหน้ามันก็จบข่าวก็ไปต่อก็แค่นั้นเองฟังทันไหมหรือเปล่าถ้าฟังทันมันก็น่าจะเข้าใจน่าจะเข้าใจเพราะมันใช้ภาษาเดียวกันแมนบอกผมว่าไงนะพี่นะไปต่อเขาคอภาพเสียงชัดเจนฝนตกได้อาบชื่นใจยี่สิบนาฬิกาเนี่ยวันนี้ฝนตกผมไปทั้งตัวนะวันนี้ไม่ใช่แล้วผมจะรู้ว่าฝนตกวันนี้อยากจะเล่าให้ฟังเหมือนกันนะถึงเล่าแล้วท่านก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจแล้วจะเล่าไปทำไมแต่คนที่ไปมาที่นี่รู้แน่นอนนะทำนองนี้ครับนะอย่างนี้เป็นต้น